ไม่เห็นก็เก็บไว้ในตู้ไม่ใช่เหรอทองเส้นเบลเลอร์จะหายไปได้ไงนี่ไม่ใช่ว่าคุณเอาไปให้เด็กในสต๊อกของคุณนะคุณบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะก็ผมบอกว่าผมไม่เห็นผมเก็บไว้ที่บ้านจริงๆทำไมคุณไม่ลองถามน้องสาวคุณดูล่ะโอ้นี่คุณจะหาว่าน้องสาวฉันเป็นคนขโมยทองไปเหรอคุณกำลังหาเรื่องใส่ร้ายน้องสาวฉันอยู่นะผมไม่ได้ใส่ร้ายก็ทำไมคุณไม่ลองถามน้องสาวคุณดูก่อนล่ะเผื่อเขาอาจจะเห็นก็ได้เจนเจนลงมาหาพี่หน่อยพ่อกำลังนอนมีอะไรอ่ะพี่นาฉันง่วงนอนมากรู้ไหมเมื่อคืนฉันก็ทำงานกลับมาดึกแกเห็นสร้อยทองของพี่เขยแกไหมพอดีมันหายน่ะเอ้าหายแล้วมาถามฉันมันหมายความว่าไงนะพี่นี่พี่จะหาว่าฉันขโมยงั้นเหรอนั่นนี่กล่าวหากันชัดๆนี่พี่ไม่ได้หาว่าเจนขโมยพี่แค่ถามเพราะเราหากันทั้งบ้านแล้วแต่ก็หาไม่เจอเจนพี่อ่ะไม่ได้กล่าวหาเราหรอกพี่รู้ว่าน้องสาวพี่อ่ะเป็นคนดีเจนไม่ลองถามบิ๊กมันดูอ่ะสร้อยทองกับสร้อยข้อมือรวมกันก็ตั้งหลายบาทเลยนะถ้าคิดเป็นเงินก็หลักแสนอยู่เอองั้นแป๊บนะพี่บิ๊กพี่บิ๊กลงมานี่หน่อยมีอะไรครับก็พี่ใหญ่กับพี่นาจะถามพี่ว่าพี่เห็นสร้อยคอกับเหรียญข้อมือทองเขาไหมอ่ะก็ไม่นะพี่เมื่อวานผมกลับเข้าห้องมาผมก็นอนเลยแต่ถ้าพี่ไม่เชื่อเนี่ยขึ้นไปค้นดูห้องผมได้ครับทำไงดีวะเนี่ยทองตั้งหลายบาทมาหายแบบนี้เนี่ยสวยจริงๆเลยเนี่ยพี่ใหญ่ไปถอดลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าของมีค่าขนาดนั้นถ้าไม่ถอดลืมไว้บ้านนี้ก็คงไปถอดลืมไว้บ้านอื่นถ้าถอดลืมไว้บ้านนี้จริงก็คงหาเจอแล้วแหละพี่นานั่นสิคุณไปถอดลืมไว้บ้านกิ๊กคุณหรือเปล่าฮะคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณทำแบบนี้ได้ไงคุณควรจะไว้ใจผมบ้างนะใช่เมื่อก่อนผมอาจจะเป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนเนี้ยผมหยุดแล้วแล้วคุณน่ะก็เลิกระแวงผมสักทีเถอะแล้วผมก็มั่นใจว่าผมถอดทองไว้ที่บ้านไม่ได้ถอดมาที่ไหนแล้วผมก็ไม่ได้มีใครนี่คุณกลับมาคุยกับฉันให้รู้เรื่องเลยนะมาคุยกับฉันให้รู้เรื่องเลยนะคุณนี่คุณไม่ต้องไปสนใจหรอกฉันขึ้นไปนอนก่อนนะงั้นเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนขับรถดีๆแล้วกันเอ้าลืมกุญแจรถละทองตั้งหลายบาทเอาไปขายคงได้หลายแสนแน่เลยจะได้มีเงินต่อทุนพี่บิ๊กพี่ลืมกุญแจไว้เหรออืมใช่พี่ลืมกุญแจแล้วพี่บิ๊กฉันว่าพี่ใหญ่ต้องมีกิ๊กแน่ๆเลยพี่ว่าไหมก็น่าจะ
แต่อย่าไปยุ่งเรื่องเขาเลยงั้นเจนนอนก่อนเถอะเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปเกือบไปแล้วสิเราสวยจริงๆเลยกูเนี่ยกูไม่เล่นแล้วนะเดี๋ยวกูไปหาทุนมาใหม่กูไม่เล่นแล้วเฮียคือว่าฉันเล่นหมดตัวแล้วอ่ะเฮียให้ฉันกู้เพิ่มอีกสักแสนนึงได้ไหมฉันจะได้เอาไปต่อทุนคงไม่ได้หรอกถ้าเธออยากจะได้เงินเพิ่มเธอต้องเอาอะไรมาวางมัดจำก่อนฉันถึงจะให้เธอกู้ยืมเพิ่มได้ค่ะมีอะไรพี่ฉันทำงานกลับมาเหนื่อยๆมีเรื่องให้เครียดทั้งวันพี่จะถามอะไรนักหนาถ้าถามว่าแกไปไหนมาฉันโตแล้วนะฉันไม่ใช่เด็กๆจะไปไหนมาไหนต้องให้งานพี่ทุกที่เลยหรือไงพี่ตบหน้าฉันทำไมฉันไปทำอะไรพี่ใจเย็นสิคุณทำงานก็ขึ้นหรอกสารภาพมาเถอะไม่ต้องมาโกหกกันแบบนี้พี่อยากไปให้เด็กหรือเปล่ามาใส่ร้ายฉันแบบนี้ไม่เป็นลูกผู้ชายเลยนะฉันเสียใจและผิดหวังกับแกจริงเลยนะพี่ตบฉันอีกแล้วนะฉันจะทนหยุดเลยนะเจนคุณพ่อเถอะเอาไปก็คือเอาไปไม่ต้องมาโกหกคนอื่นเขารู้กันหมดแล้วทองทั้งหลายบาทเอาไปขายคงได้หลายแสนแน่เลยจะได้มีเงินต่อทุน
จนพี่รับไม่ได้หรอกนะที่เจนเป็นแบบนี้อ่ะขโมยทองของพี่เขยไปขายยังไม่พอเอาไปเล่นการพนันจนหมดอีกนี่ถ้าพี่รู้ว่าเจนเป็นผีการพนันแต่แรกนะพี่คงไม่เอามาทำเมียหรอกนี่พี่กล้าดีเอมาด่าฉันทำไมฉันเป็นผีพนันแล้วมันไปหนักหัวใครฉันไม่ได้เอาหนี้สินมาให้ครอบครัวเดือดร้อนอีกใช่ตอนนี้อาจจะไม่แต่อีกหน่อยก็คงไม่แน่และเรื่องที่ขโมยของไปขายอ่ะพี่ว่ามันเริ่มหนักแล้วนะหยุดเถอะพี่ขอร้องก่อนที่อะไรอะไรมันจะแย่ไปกว่านี้แล้วพี่จะให้โอกาสพอถึงยังไงซะเราก็เป็นผัวเมียกันทำไมพี่คิดว่ามันติดพันนั้นมันเป็นไข้หวัดเหรอกินยาแล้วมันจะหายงั้นเหรอมันก็เหมือนกับเสพติดนั่นแหละพี่ไม่ได้เล่นมันก็จะกระวนกระวายฉันอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าให้เลือกระหว่างพี่กับการพนันฉันเลือกเล่นการพนันมากกว่าเจนแกยังไม่สำนึกอีกเหรอบิ๊กมันพูดขนาดนี้แล้วอ่ะแกยังไม่เห็นความดีในตัวของผัวแกอีกเหรอฮะทำไมก็พี่บิ๊กมันผัวฉันมันก็ต้องยอมรับในตัวเมียมันสิฉันจะเป็นยังไงมันก็ต้องยอมรับให้ได้มันต้องรับผิดชอบฉันไปตลอดชีวิตถามตรงๆก็ตอบตรงๆดีกว่าฉันโกหกว่าไม่เล่นการพนันแต่ก็แอบเล่นแล้วเป็นหนี้เป็นสินมาให้ครอบครัวรับผิดชอบดิถ้าเจนยังคิดแบบนี้เนี่ยและยังยืนยันว่าจะไม่เลิกเล่นกับพนันพี่ก็จะไม่ขอยุ่งกับเจนอีกต่อไปเราเลิกกันเถอะพี่ไม่อยากเอาอนาคตทั้งชีวิตของพี่มาติดอยู่กับผีพนันแบบเจนพี่นาพี่ใหญ่ผมต้องขอโทษพวกพี่ทั้งสองคนด้วยนะครับหลังจากนี้อ่ะผมคงต้องขอเลือกทางเดินชีวิตของผมใหม่ผมคงใช้ชีวิตอยู่กับเจนไม่ได้แล้วจริงๆลาแล้วครับแกจะทิ้งฉันไปแบบนี้ไม่ได้นะกลับมาก่อนไอ้ผัวบ้าไอ้ผัวแห้งซวยแกต้องรับให้ได้สิเจนแกทำตัวแกเองนะการพนันมันไม่ได้ทำให้ชีวิตใครดีขึ้นหรอกแกเสียคนที่รักแกและดีกับแกเพราะตัวแกเองทั้งนั้นถ้าเธออยากให้เขากลับมาเธอต้องเลิกเล่นการพนันไม่งั้นคงไม่มีผู้ชายดีๆที่ไหนหรอกที่จะรับตัวเธอได้ใช่แล้วมันยังทำร้ายชีวิตแกยังทำร้ายคนที่รักแกด้วยแกคิดดูดีๆแล้วกันนะเจนไปเถอะพี่ใหญ ฉันจะไม่เล่นกันพนันอีก